กับเรื่องนี้นะคะ7มิถุนายนนี้ยืนยันว่าจะมีการฉีดวัคซีนพร้อมกันอย่างแน่นอนนะคะอย่างเช่นศูนย์วัคซีนฉีดวัคซีนที่ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนที่ใหญ่มากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1 4 2 9 4ตารางเมตรนะคะเมื่อวานนี้ทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขถแถลงข่าวแนวทางการบริหาร การบริการจุดฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อค่ะจะให้บริการได้1-0,000คนต่อวันนะคะแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิดผู้มริการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ที่ใช้สถานีกลางบางซื่อเพื่อลดความแออัดจากการเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลและเป็นไปตามแผนการระดมฉีดนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยสามารถจะเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นในการดําเนินงานทดสอบจุดให้บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่26พฤษภาคมถึง6มิถุนายนโดยบุคลากรสถาบันโรคผิวหนังเพื่อบริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกอบอาชีพขนส่งสาธารณะถือเป็นบุคคลด่านแรกที่มีความเสี่ยงสูงนะคะตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาจนถึง6มิถุนายนเนี่ยเขาจะฉีดให้กับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะและถือเป็นการทดสอบระบบด้วยนะคะสําหรับในการทดสอบระบบขออภัยค่ะในช่วงทดสอบที่ผ่านมาพบว่า ความสามารถในการรองรับผู้มาใช้บริการได้ประมาณวันละ7 0 0 0 0 0ถึง10,000คนนะคะและจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการคือ7มิถุนายนถึง3 1สิงหาคมซึ่งได้มีการประเมินขอบเขตการให้บริการประมาณ15นาทีต่อคนค่ะรวมเวลาเฝ้าสังเกตอาการต่อคนก็จะประมาณ45-60ถึง6 0นาทีสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้9 0 0 1 0 0 0ถึงคนต่อชั่วโมง หรือเฉลี่ย1,000 0คนต่อวันนะคะโดยจะมีบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลทันตแพทย์จากหลากหลายสถาบันกว่า600คนคะ่ะจะมาให้บริการประชาชนนะคะซึ่งคาดว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่กําหนดจะสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้1ล้านคนหรือมากกว่านั้นคะ่ะมีมีคนที่เขาเคยไปฉีดนะเป็นพวก อ,อยู่ในธุรกิจขนส่งเนี่ยบอกจัดระบบดีมากเลยที่ที่บางซื้อเนี่ยแล้วก็ไม่รอนานด้วยนะครับเหมือนที่ราชวิทยา,ยาลัยจุฬาภรณ์ก็เหมือนกันนะครับอีก